ขอความสันติสุขจงเกิดแก่ทุกท่านครับกับเรียนท่านอาจารย์วันนอกับและท่านดร.อับดุลไฮมีนซาและหรือจุและประธานมูลนิธิตาดิกาหรือฟักนุดินที่จังหวัดสงขลามักเรียกนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชาติท่านผู้บริหารรองหัวหน้าพรรคและก็ท่านอดีตสว.และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพี่น้องที่มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่เริ่มถือว่าการศึกษาที่มีความสำคัญที่สุดและเป็นหนทางเดียวที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและการศึกษาที่บอกว่ามีความสำคัญที่สุดได้มีการวิจัยและศึกษาแล้วว่าต้องเป็นการศึกษาเริ่มต้นที่วัยเด็กเขาบอกว่ามีถ้าการลงทุนที่เกี่ยวกับเด็กโดยช่วงอายุอาจจะไม่เกิน15ปีเนี่ยสามารถมีผลตอบแทนถึง7เท่าหรือมากกว่า7เท่าของการศึกษาการศึกษานี้ได้รับรางวัลโนเบลว่าจุดที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาการศึกษาก็เป็นจุดเริ่มที่วัยเด็กตาดิกาเป็นหนึ่งในหนทางในการพัฒนางานวันนี้ผมต้องขอแสดงความชื่นชมแม้ในอดีตจะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอยู่เพียงระดับหนึ่งแต่พอวันนี้ได้เห็นการพัฒนามีความก้าวหน้าแล้วก็อยากจะกลับเรียนทุกท่านครับความจริงปัญหาของประเทศไทยรวมถึงภาคใต้เนี่ยเราพยายามจะหาทางออกจากความขัดแย้งพยายามจะหาทางออกเพื่อไปสู่การพัฒนาแต่ความจริงทางออกมันมีอยู่แล้วก็คือการศึกษาเมื่อ2วันได้มีโอกาสร่วมกับท่านอาจารย์วันนอไปพบกับพี่น้องของพวกเราที่ไปอยู่ฝั่งมาเลเซียปัจจุบันได้เป็นถือว่าถ้าภาษาปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจหรือโดยทั่วไปก็อาจจะเป็นเจ้าของร้านส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของร้านอาหารต้มยำในช่วงก่อนจะกลับมีตัวแทนคนของพวกเราที่ไปทำงานในมาเลเซียจะมาพบท่านอาจารย์วันนอแต่เพิ่นท่านอาจารย์วันนอต้องรีบขึ้นเครื่องเลยมีเวลาทักทายเวลาน้อยท่านชื่อดร.ทารันเป็นคนจังหวัดนราธิวาสได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็มีสื่อมีสื่อสำนักข่าวอิสลามคงสัมภาษณ์และคงจะออกข่าวก็ได้ถามท่านเพราะตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านเป็นคณบดีในมหาวิทยาลัยของมาเลเซียสร้างมาเลเซียจนเจริญรุ่งเรืองจำนวนมากสร้างเด็กมาเลเซียเด็กไทยเจริญความรุ่งเรืองด้วยการศึกษาแล้วก็จนกระทั่งมาเลเซียได้ขยายมหาวิทยาลัยไปแอฟริกาก็ให้ท่านไปเป็นอธิการบดีที่แอฟริกาเลยได้ซักถามท่านสิ่งที่พูดก็ตรงกันถามท่านว่าประเทศไทยหรือภาคใต้เนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรท่านตอบเลยว่า1เรื่องเดียวคือต้องแก้ที่การศึกษาการศึกษาจึงมีความสำคัญวันนี้เราจึงมาพูดไม่ได้พูดอดีตแต่พูดถึงอนาคตแล้วอนาคตอยู่ในมือของพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกคนครับอย่างที่ท่านอาจารย์วันนอพูด
คืออยู่ในมือของพวกเราครับทำไมทางออกทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้มีอยู่แล้วทางออกหากเป็นเรื่องศาสนาก็มีอยู่แล้วผมพยายามดูในเรื่องเด็กหรือคนที่ต้องดูแลในเรื่องการศึกษาเราพบว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ใช้คุณค่าความเป็นมนุษย์ได้ยาวนานได้มากที่สุดเพราะอะไรไหมครับเพราะศาสนาอิสลามเนี่ยถือว่าเด็กคืออายุไม่เกิน15ปีถ้าเราไปดูในกฎหมายไทยเนี่ยคือเด็กบางทีอายุ18ปีบางทีอายุ20ปีการที่เด็กอยู่ในอายุ15ปีเนี่ยเพราะในความเห็นของผมเพราะต้องการใช้คุณค่าของมนุษย์ให้มากที่สุดแล้วเมื่อวามเป็นเด็กเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ไม่พอเป็นหน้าที่ของสังคมไม่พอต้องเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความเจริญของประเทศก็คือคนทุกคนต้องเดินทางมาสนับสนุนและส่งเสริมเด็กเพื่อให้เขาได้เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่แล้วมันสมองเด็กเหมือนผู้นำประเทศในปัจจุบันดังนั้นเราจะเห็นว่าตาดีกาก็ดีการศึกษาในภาคใต้ก็ดีถ้าเป็นเรื่องการศึกษาเนี่ยมันจะต้องเป็นการศึกษาที่ให้เปล่าที่ฟรีและเป็นความรับผิดชอบสังคมใดชุมชนใดถ้าลูกหลานได้มีการศึกษาได้มีความรู้เราต้องเคารพคนมีความรู้วันนี้ผมจึงมีความชื่นชมที่ได้มามีส่วนร่วมในทางออกของประเทศเหมือนผู้นำของเราในอดีตที่ไปสร้างความเจริญให้ประเทศมาเลเซีย อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กับท่านสสคงทราบดีท่านวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังตาดิกาเป็นการศึกษาที่เหมือนถูกหลงลืมท่านทราบไหมว่าวันนี้ผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญปี2560คนอาจจะไม่ชอบก็เยอะแต่ส่วนหนึ่งในการเกิดรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็พยายามเขียนเรื่องการศึกษาไว้ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าการศึกษาของ12ปีเนี่ยมันต้องเป็นการศึกษาฟรีหรือให้เปล่าแล้วก็ก่อนวัยประถมเนี่ยก็ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนไปมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษาเพื่อจะมาช่วยเรื่องการศึกษาแต่เนื่องจากว่าพี่น้องที่อยู่ในที่นี้เรามองการศึกษาเป็นการเปลี่ยนมนุษย์จากเป็นคนไม่รู้ให้มีความรู้พวกเรามองการศึกษาเป็นจากเปลี่ยนมนุษย์จากคนป่าเถื่อนให้มีศาสนาแต่รัฐบาลมองการศึกษาเป็นความมั่นคงมองการศึกษาเป็นภัยต่อความมั่นคงเราจะเห็นได้ว่าตาดีกาเนี่ยถ้าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเด็กจะต้องได้รับการเรียนการส่งเสริมเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นอาหารคือทุกอย่างต้องฟรีหมดในรัฐธรรมนูญแต่เนื่องจากมองตาดีกาไม่ใช่เป็นเรื่องการศึกษาผู้นำมองตาดีกาเป็นเรื่องความมั่นคงจึงไม่มีการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นอาหารกลางวันก็ดีที่เป็นการพัฒนาครูก็ดีซึ่งมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ2560มาตรา54สิ่งนี้
ป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแต่สิ่งที่พบกองทุนเพื่อเสมอภาคการศึกษาอยู่ในเว็บเลยว่าจะสนับสนุนโรงเรียนเฉพาะสพฐโรงเรียนรัฐที่อยู่ในเทศบาลและโรงเรียนตชดโรงเรียนตาดีกาซึ่งมีกฎหมายเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญสถาบันปอนอหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาซึ่งเป็นอุดมการณ์และเป็นจิตวิญญาณของในพื้นที่เนี่ยกับไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยเฉพาะผู้ยากไร้เมื่อเดือนที่แล้วได้มายืนในที่นี้ได้มอบรองเท้าให้กับเด็กที่พ่อแม่ที่แม่เลี้ยงเดี่ยวคือส่วนใหญ่คุณพ่อจะอยู่ในเรือนจำปรากฏว่าพอไปเปิดดูเอ๊ะกองทุนเสมอภาคการศึกษาเนี่ยจ่ายให้กับเด็กผู้ยากไร้คนละ 3,000 บาททำไมแค่ค่ารองเท้าไม่ถึง 2-300 บาทเนี่ยทำไมไม่จ่ายเพราะไปเขียนห้ามไว้ในเว็บของกองทุนเสมอภาคการศึกษาจ่ายเฉพาะโรงเรียนสพฐคือเขามองอันนี้ก็คือรัฐมีความคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องของความมั่นคงไม่ใช่เป็นการศึกษาเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องพัฒนาประเทศนี่คือตัวอย่างที่สำคัญงบประมาณในครั้งนี้ที่ท่านอาจารย์วันนอได้พูดพรรคประชาชาติเราเห็นว่างบประมาณทุกบาททุกสตังค์เนี่ยเป็นเงินภาษีอากรแล้วก็พบว่าภาษีอากรที่เก็บมาใช้จ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีทางอ้อมทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้เวลาไปซื้อของภาษีทางอ้อมคือภาษีแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เวลาทุกคนไปซื้อของเนี่ยเขาจะเก็บภาษี100บาท7บาทไปเติมน้ำมันก็เก็บภาษีใครขับมอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันเนี่ยเราพรรคประชาชาติเห็นว่าเมื่อเงินเนี้ยมันเป็นเงินของราษฎรมันเป็นเงินของประชาชนทั้งประเทศการจะเอาเงินแต่ละบาทไปใช้เนี่ยต้องมีความสำคัญสิ่งที่สะท้อนใจคือก่อนที่พรรคก้าวไกลท่านหนึ่งจะอภิปรายมาถามผมเอ๊ะทำไมนายกรัฐมนตรีไม่นั่งบนเวทีทำไมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมไม่นั่งผมจะถามอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้มันก็เรื่องกระทบกับภาคใต้คือเรื่อง GT 200นะ GT 200ของบประมาณไป7ล้านทั้งที่ GT 200เพื่ออะไรไหมเพื่อไปตรวจกล่อง GT 200ว่าใช้ได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องตลกร้ายมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าศาลประเทศอังกฤษต้นต่อ GT 200น่ะก็ได้พิพากษาให้โลกทั้งโลกรู้ว่า GT 200เนี่ยมันใช้ไม่ได้มันช่อโกงประชาชนแล้วประกาศให้โลกรู้ที่ตามมาก็คือสมัยปี2553ชื่อก็ได้ฮะท่านนายกอภิสิทธิ์ได้ตั้งกรรมการซึ่งมีทั้งกระทรวงกลาโหมมีกระทรวงมหาดไทยมีกระทรวงคมนาคมมีกระทรวงวิทยาศาสตร์มีกระทรวงทั้งหมดเลยมาตรวจก็พบว่า GC 200มันแค่เป็นกล่องพลาสติกเปล่าที่บอกเป็นสัญญาณก็เป็นกระดาษอยู่ข้างในมันใช้ไม่ได้แล้วที่สำคัญร้ายไปกว่านั้นGT 200เนี่ยจำนวนมากทำให้ข้าราชการหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไปชี้ว่าไม่มีระเบิดพอเดินเข้าไปมีระเบิด GT 200จำนวนมากทำให้พี่น้องต้องถูกใช้เป็นหลักฐานถูกดำเนินคดีและถูกตัดสินในเรือนจำเพราะเป็นเรื่องโกหกของคนโกหกมันเป็นเรื่องโกหกที่มาใช้แต่วันนี้รัฐบาลเอาภาษีของพวกเราเนี่ยไป7ล้านฝ่าไปตรวจกล่องละหมื่นอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งในคดีอาญาคดีแพ่งเก
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเนี่ยคือเมื่อคดีอาญาตัดสินว่าผิดแล้วจนศาลฎีกาแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเอาเงินภาษีอากรของพวกเรา7ล้านเนี่ยไปตรวจเงิน7ล้านอาจจะมองว่าเป็นน้อยนิดแต่มันไม่รู้ยังไงเป็นวิธีหาเงินได้มากมายเลยแต่สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่ลูกหลานเราที่เป็นโรงเรียนตาดีกาก็ดีโรงเรียนเอกชนก็ดีจะต้องได้รับสนุนทั้งเรื่องอาหารจะต้องได้รับสนุนทั้งเรื่องการพัฒนาครูผู้สอนจะต้องได้รับการสนับสนุนทั้งหมดกับยังไม่มีอยู่ในงบประมาณนะก็ยังเป็นงบประมาณแบบเดิมๆและที่สำคัญท่านซูกาโน่ได้อภิปรายถ้าหลายท่านลองไปดูนะครับเราจะพบว่า3จังหวัดเราเนี่ยเรามีความเหลื่อมล้ำเรื่องการเดินทางมากเรื่องคมนาคมนะคุยกับอสที่มาเนี่ยที่ดูแลรถไฟเนี่ยรถไฟบางแห่งจากโกลกไปถึงสงขลาบางทีใช้เวลา6ชั่วโมงนะเราเรียกร้องรางคู่มาเกือบ20ปีสมัยอาจารย์วนอก็เรียกร้องพอมีเกือบจะสร้างแล้วก็มีการยึดอำนาจแต่วันนี้รู้ไหมว่างบคมนาคมเนี่ยไปจังหวัดที่รัฐมนตรีคมนาคมอยู่เนี่ยถึง 5,000 ฟลาน3จังหวัดเรารวมกันในปี66เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งทั้งที่มีประชากรมากกว่าอันนี้คือวิธีคิดที่ไม่ให้ความสำคัญผมจึงคิดว่าการที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่รับร่างงบประมาณหลักการเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เห็นกับประชาชนแต่เราต้องการที่จะเอางบประมาณเอาไปทำแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งที่รัฐบาลต้องทำแล้วก็คือต้องทำเลยนะฮะไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลเพราะเขาต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็คือต้องดูแลตาดีกาซึ่งวันนี้หลังจากรัฐธรรมนูญ40คือปี62 63 64ถึงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทำให้พวกเรายังเหมือนคือเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแต่ก็ยังเหมือนปล่อยปละละเลยยังทิ้งแทนที่3ปีเหมือนรัฐบาลหายใจทิ้งไปวันๆกับตาดีกาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองบความมั่นคงเพิ่มขึ้นงบการซื้ออาวุธก็มีอยู่ตลอดความมั่นคงของประชาชนกับความมั่นคงที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยมันช่างเดินทางสวนกันเหลือเกินมันเป็นคู่ขนานผมคิดว่าถึงเวลาที่พวกเราต้องตื่นรู้นะต้องตื่นรู้แล้วตื่นรู้คืออะไรไหมการเมืองคนจะชอบไม่ชอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การเมืองมันเป็นการสร้างกฎหมายมันเป็นที่มาของผู้นำแล้วคนที่สามารถกำหนดคนที่จะมาโดยการเมืองก็คือประชาชนดังนั้นเมื่อพรรคการเมืองหลายพรรคแม้แต่มีรัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้ดูแลเรื่องการศึกษายังปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลมีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะยกตัวอย่างครับก็เพิ่มเป็นกรรมาธิการพี่น้องที่อายุมากๆที่จบมัธยมจะไปกู้เงินเพื่อการศึกษาเมื่อสัปดาห์ก่อนจะประชุมงบประมาณเนี่ยผู้จัดการกยศ.ก็เอาตัวอย่างคดีที่กยศ.ฟ้องร้องมีประมาณสักแสนคนมาดูทุนทรัพย์ประมาณ10,000 กว่าล้านที่ค้างชำระท่านทราบไหมว่าดอกเบี้ยกับเบี้ยปรับเนี่ย101เนี่ยมีดอกเบี้ย57 บาท 57% ผมก็ยังทักไปว่าทำไมเบี้ยปรับมันโหดร้ายเหลือเกินทั้งที่ก็มีการศึกษาทำไมดอกเบี้ยจึงโหดร้ายนี่ก็คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าคนไปเรียนหนังสือเนี่ยมันควรจะเรียนฟรีมันเรียนแบบคุณภาพกับทำให้คนที่จบการศึกษาพ
พอจบแล้วไม่มีงานทำก็ไม่สามารถที่จะหาเงินมาใช้หนี้ได้ที่สำคัญก็พอถูกฟ้องเงินต้นแสนสองแสนถูกฟ้องสี่แสนห้าแสนจะเป็นอย่างนี้หมดเลยพอก็ถามไปเวลามาชี้แจงก็จะพูดสวยงามเลยพูดว่าคิดเท่านั้นเท่านี้แต่หลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานก็คือเอกสารที่ตัวกยศ.มาชี้แจงกับกรรมธิการซึ่งขณะนี้ก็ต้องกลับเรียนว่าการแก้ไขเรื่องกยศ.ที่ท่านอาจารย์วนรกับคณะพรรคประชาชาติเสนอไปเนี่ยคือเราก็แก้ไขว่าเป็นหนี้ก็ใช้หนี้ไม่ต้องมีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับแล้วก็สามารถย้อนไปตลอดที่มาซึ่งขณะนี้ก็เดินทางว่าเบี้ยปรับไม่มีแล้วแต่ดอกเบี้ยเราสงวนไว้ยังมีการโหวตเราแพ้ก็คือ12ต่อ12ประธานเนี่ยโหวตให้มีดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยแทนที่จะ 7.5 ก็มาเหลือสลึงเดียวก็ยังดีแล้วก็การจะใช้นี่ก็ต่อไปก็เบี้ยปรับไม่มีก็จะพยายามให้เหลืออาจจะคิดดอกเบี้ยได้แต่อย่างไรก็ตามมันยังมีวาระ2และ3ซึ่งผมก็บอกว่ามันไม่มีความเป็นธรรมกับพี่น้องที่เรามีความเชื่อหรืออุดมการณ์หรือนับถือศาสนาอิสลามเพราะอิสลามเนี่ยจะมีดอกเบี้ยแม้สตางค์เดียวก็มีไม่ได้การหากินกับดอกเบี้ยมีด็อกเตอร์มะลาดิงซาลามิงเคยเล่าว่าต้องเป็นศัตรูกับอัลเลาะห์วันนี้ก็มีพอมีดอกเบี้ยขึ้นมาเหมือนเขายังมองพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยมองเหมือนไม่ให้ความสนใจพรรคประชาชาติเป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่เราเกิดมาเราให้ความสำคัญของทุกวัฒนธรรมทุกอุดมการณ์ทุกศาสนาต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมและต้องได้รับเกียรติต้องมีการเคารพในการความเชื่อของแต่ละท่านดังนั้นเราก็คงจะต้องต่อสู้ว่ายังไงก็ต้องมีดอกเบี้ยไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องให้เขียนในบทเฉพาะการส่วนจะเป็นค่าตอบแทนอย่างไรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือที่เล่ามาถึงวันนี้ก็เรียนว่าจริงๆรัฐธรรมนูญแม้จะออกโดยเผด็จการเขาก็ยังพอมีใจกว้างแต่รัฐบาลและผู้นำรัฐธรรมนูญไปใช้คือเขาใจแคบโดยเฉพาะใจแคบต่อเรื่องการศึกษาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้เห็นวันนี้ไม่มีใครที่จะสามารถชนะความรู้ได้ไม่มีใครที่จะสามารถชนะการเวลาได้การเวลาได้ทำการพิสูจน์แล้วว่าประชาชนเราตื่นรู้ประชาชนเราสนใจอย่างน้อย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ดีเราเลือกตั้งที่ผ่านมาถือว่าพรรคประชาชาติได้6ที่นั่งจาก11ที่นั่งก็เป็นพรรคส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่แล้วพรรคประชาชาติก็เป็นพรรคการเมืองเดียวในภาคใต้ที่พร้อมจะยืนอยู่ข้างประชาชนก็คือขอเป็นฝ่ายค้านการเป็นฝ่ายค้านเพราะเราต้องการที่จะไม่ถูกครอบงำโดยอำนาจที่ไม่เป็นธรรมจึงได้ยืนอยู่เพื่อเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เป็นสะท้อนปัญหาของประชาชนมาจนวันนี้แล้วการเวลาคือรัฐบาลก็คงไม่สามารถอยู่กับการเวลาได้ตลอดไปมันต้องมีการเลือกตั้งที่จะเดินทางมาถึงสิ่งนี้ก็อยากจะเรียนว่าพรรคประชาชาติตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้เราเชื่อมั่นว่ามนุษย์มีความสำคัญมนุษย์มีคุณค่ามนุษย์จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
เราจึงเห็นว่าการแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้และการแก้ปัญหาของประเทศต้องใช้การศึกษานำปัญหาต่างๆถึงจะแก้ได้คือใช้ปัญญานำวัตถุใช้ปัญญานำเงินใช้บรรดานำอำนาจจึงจะนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ครับก็ในท้ายที่สุดก็ขอดูอาองค์เอกมาเลาะประธานพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองขอบคุณครับ